นางพวงทองภวัครพันธ์ได้ตอบโต้172นักวิชาการหญิงครับโดยระบุว่าจดหมายเปิดผนึกถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นการกระทำ2มาตรฐานและมุ่งเล่นงานนายกรัฐมนตรีหญิงที่ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองครับเว็บไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่านางพวงทองภวัครพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาชิกคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112หรือครก112กล่าวถึงจดหมายเปิดผนึกที่172นักวิชาการหญิงมีต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศนำความเป็นหญิงมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกล่าวอ้างแก้ต่างความไร้ประสิทธิภาพหรือความผิดพลาดในการบริหารบ้านเมืองนับวันจะสร้างความสับสนให้แก่ประเทศชาติมากขึ้นเป็นลำดับนางพวงทองระบุว่าสังคมนี้มันเป็นอะไรไปตอนที่นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรเปรียบเทียบว่าไม่ต่างกับผู้หญิงเหนือที่มีอาชีพโสเภณีกลุ่มผู้หญิงกลับทำเฉยขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกพรรคประชาธิปัตย์นำเรื่องโรงแรมโฟร์ซีซั่นมาเล่นสองแง่สองงามพวกเขาก็เฉยเหมือนประเทศนี้ไม่มีกลุ่มเฟมินิสต์หรือกลุ่มสตรีอยู่แต่พอนางสาวยิ่งลักษณ์ปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองกลับถูกเล่นงานจากผู้หญิงด้วยกันตกลงจะให้เข้าใจว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของผู้นำหญิงคือผู้หญิงด้วยกันเองใช่หรือไม่การโจมตีว่ารัฐบาลตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมองข้ามกลุ่มด้อยโอกาสอื่นๆเพื่อตอบสนองนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองเท่านั้นในเรื่องนี้ถ้าไม่มีนโยบายสตรีก็ต่อว่าเมื่อมีแล้วกลับต่อว่าอีกส่วนการสร้างผลงานแล้วจะได้รับความนิยมก็เป็นเรื่องไม่ผิดปกตินางพวงทองเสนอให้กลุ่มผู้หญิงในประเทศไทยรีบสลายตัวรวมทั้งโครงการสตรีศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยทุกคนควรใช้แรงกายแรงใจที่มีอยู่ไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่านี้ครับ